เอามาชุดหนึ่งครับผมเอาหวานดีกว่าผมชอบหวานหวานชุดหนึ่งครับผมนี่เลยเท่าไหร่ครับ40บาทสำหรับใครที่ชื่นชอบขนมเบื้องนะครับต้องบอกว่าร้านนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนผมเคยทานแล้วชอบมากจึ๊บเลยเรียกว่ามันจะเป็นแบบนี้ครับเราซื้อแล้วก็เดินกินเล่นๆนะแล้วก่อนจะกลับบ้านก็แวะซื้อกลับบ้านด้วยเพราะมันจะหมดไม่ผิดหวังยังทำเองเคยกินหรือเปล่าไม่ค่ะผมชอบเปิดตัวด้วยความหวานผมเป็นคนชอบกินขนมหวานมากครับเพราะฉะนั้นการเปิดตัวด้วยขนมเบื้องหวานนี้เติมน้ำตาลเข้าเส้นเลือดแล้วมันมีความสุขเดี๋ยวเราดูกันเลยอันนี้ก็คือบัวลอยลอยกะทิสดมะพร้าวอ่อนไม่อร่อยไม่ต้องจ่ายตังค์หวานน้อยไม่เค็มมันพอดีค่ะมันพอดีพอดีขายมานานยังครับขายมานานหรือยังนานแล้วค่ะมาถึงวันนี้วันนี้ขายมานานมาตั้ง5โมงเย็นนะครับเทคนิคในการทำบัวลอยให้อร่อยมันอยู่ตรงไหนครับผมอยู่ตรงที่ว่าอร่อยจริงแล้วความใส่ใจลงไปบัวลอยเนี่ยชอบมากแต่จะชอบแป้งที่แบบมันหนึบหนึบมันมันอ่ะมาถูกที่เลยค่ะอันนี้ยิ่งกว่าเด้งเด้งด้วยเด้งยังไงครับผมเด้งดึ๊ด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 เอ๊ะร้านหนมเบื้องคืนละคืนละไม่เอาแล้วจะกินบัวลอยแล้วไม่เอาแล้วชิมก่อนค่ะชิมก่อนอร่อยแล้วค่อยจ่ายตังค์ครับอูร้านนี่ดีมากเลยจ่ายตังค์ค่ะร้านนี้พูดจริงๆเหรอครับไม่ค่ะเก็บไว้เราคุยได้ดีใจแล้วไม่อร่อยไม่ต้องจ่ายตังค์ไม่อร่อยไม่ต้องจ่ายตังค์งั้นเราก็กินๆแล้วก็บอกว่าไม่อร่อยแล้วก็เดินจากไปอร่อยจริงๆครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไม่อร่อยไม่ต้องจ่ายตังค์แต่อร่อยมากกลัวจะล้มเองเฉยกลัวจะล้มเองเฉยกลัวจะล้มเองเฉยด้วยหอยนี่สดมากเลยตัวใหญ่ด้วยต้องลองทานดูอย่าพูดเยอะพี่เจ็บคออย่าผมไม่ต้องพูดยักหน้าอยู่รอหอยอ่ะตัดปลายหอยแครงให้หน่อยพี่แจงนั่งนั่งนั่งครับผมน้ำจิ้มมาเผ็ดไหมครับเผ็ดเลยครับผมมีแบบเดียวพี่รู้แล้วทำไมรถโดนกีดโอ้เป็นคนแบบนี้ถ้าผมไม่ติดก็ออกเป็นช่องแฟมิลี่เนี่ยผมแอคชั่นเลยเนี่ยโอ้โหเสนอตำเลยดีครับมีตำหอยแครงค่ะที่ร้านก็จะเป็นพวกตำแหน่งอะไรเงี้ยครับ705ปลาร้าดีปลาร้าที่ไหนครับปลาร้าดีปลาร้าร้อยเอ็ดปลาร้าร้อยเอ็ดโอ้โหผมเป็นคนร้อยเอ็ดครับอ๋อคนร้อยเอ็ดหนูเป็นคนร้อยเอ็ดจ้าหนูเป็นคนร้อยเอ็ดจ้าหนูเป็นคนร้อยเอ็ดจ้าเป็นคนร้อยเอ็ดนี่แหละครับก็คือฝากร้านแซ่บดูดสากไปด้วยมีที่นี่ที่เดียวจะไม่มีสาขาอื่นแซ่บดูดสากมีบริการส่งไหมไม่มีครับพี่อยากอร่อยต้องมาดูดสากกันที่นี่ใช่ครับนะครับมาแซ่บที่นี่มาดูดสากที่นี่ความซ่าความเผ็ดอ่ะหมาล่าเนี่ยมันจะมีความซ่าตอนนี้มันจะชาลิ้นที่ปลายลิ้นและเริ่มกระจายไปทั่วปากแล้ว
เห็นอย่างนี้ปุ๊บอยากซื้อกลับบ้านเลยอ่ะไม่ฝากตัวเล็กชอบมากตอนนี้ซุปน้ำซุปวิเทนนี่ชอบซุปมากตอนนี้ครับผมเอาเป็นว่าผมจะปิดทริปของกินกันด้วยบิงซูแล้วครับไม่ไหวแล้วครับกินมาเยอะเหลือเกินทั้งของคาวของหวานหวานแล้วก็คาวคาวแล้วก็หวานเผ็ดแล้วก็ร้อนแล้วก็เผ็ดแล้วก็หวานเรียกว่าตอนนี้พื้นที่ในกระเพาะผมไม่เหลือแล้วครับแต่ว่ามาถึงทั้งทีนี่เห็นแบบเล็งมานานแล้วร้านนี้ต้องขอจบทริปแล้วกัน